สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าคือออเมเร็ตพริกหยวกและชีสแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมพริกหยวก150กรัมเมื่อคุณได้พริกหยวกแล้วให้คุณนำพริกหยวกมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นพริกหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณพักพริกหยวกไว้ก่อนต่อมาให้คุณตักนมสดรสจืด2ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยใส่เกลือป่นนิดหน่อยตามลงไปใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยต่อมาให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ตามลงไปหลังจากนั้นให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนให้คุณใส่น้ำมันลงไปในกระทะ1ช้อนโต๊ะใส่เนย1ช้อนชาให้คุณใช้ตะหลิวคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนยละลายและน้ำมันร้อนต่อมาให้คุณนำพริกหยวกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งพริกหยวกเกือบสุกให้คุณใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยต่อมาใส่เกลือป่นนิดหน่อยเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณใช้ตะหลิวกระจายพริกหยวกให้ทั่วก้นกระทะต่อมาให้คุณนำส่วนผสมไข่ที่เตรียมไว้เทลงไปในกระทะให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เซตตัวเกือบสุกถูกใจคุณแล้วให้คุณใส่กาวด้าชีสประมาณ60กรัมตามลงไปค่ะต่อมาให้คุณใช้ตะหลิวพับครึ่งไข่ให้คุณรอจนกระทั่งเนยละลายและไข่สุกถูกใจคุณ
ณตอนนี้เนยละลายและไข่สุกถูกใจดิฉันแล้วเมนูอาหารเช้าง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ